ไกลก็คือรู้เลขอ่ะเดี๋ยวรอนะเดี๋ยวต้องอาจจะรบกวนทุกคนช่วยกันนะครับแต่ไม่รู้ว่าแบบต้องพึ่งแม่อินเตอร์แฟนด้วยได้เลยคือแอดมินที่มาทำทีมใหม่เนี่ยวันนี้ก็ได้คุยกันว่าแบบว่าจะต้องไปในทุกเพจนะแต่บางเพจอ่ะอาจจะยังไม่ขับเคลื่อนได้ยังไม่ได้เยอะนะครับเพราะว่าซีรีส์ยังไม่ได้มาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวอะไรที่เป็นจุดที่เราบิลบอร์ดยากนะมันชอบเปลี่ยนกฎเวลาที่มีศิลปินที่ไม่ใช่ประเทศได้เข้าท็อปจริงหรอได้เลยโอ้ DMD Land น่าจะปลายปีแบบปลายเลยนะครับหนันซาวเสียงก่อนว่าตอนนี้ทุกคนรออะไรในดูบันดิบ้างครับแบบซีรีส์ที่รอหรืออะไรอย่างเงี้ยทุกคนพิมพ์มาหน่อย ข้ามฟ้ามีรามินเพทายในใจหรือยังมีนะครับแต่ว่าขออาจจะแคสก่อนว่าน้องเหมาะไหมอย่างเงี้ยใช่ได้เลยนี่แบบว่าเดี๋ยวต้องรอนิดหนึ่งนะครับยอดซื้อฝั่งอังกฤษอเมริกาต้องมีนะพี่อันเนี้ยต้องพึ่งอินเตอร์แฟนส์เนาะต้องอาจจะต้องบอกต้องช่วยกันแบบประชาสัมพันธ์เพลงน้องเจมรู้สึกว่าทีมจะปล่อยอาทิตย์หน้าแล้วนะครับน้องร้องเพลงแล้วก็พอมากอย่างพี่ก็ดูทุกแนวเลยครับแต่ว่า The Glory คือเรื่องที่ดูล่าสุดตอนขึ้นเครื่องแล้วก็ชอบมากแล้วก็รู้สึกว่ามีความฝันมากว่าอยากจะวันหนึ่งอยากจะทำซีรีส์แนว The Glory The Glory คือแบบความแก้แค้นอะไรเงี้ยมันได้ใจอ่ะแต่คิดว่าประเทศไทยน่าทำยากเพราะมันมีหลายประเด็นมากเลยถ้าทำมาก็น่าจะแบบว่าคนว่านะครับทางที่จริงๆแล้วมันก็คือซีรีส์แต่ถ้าคนไทยทำแบบดิกอรี่นี่คิดว่าอาจจะมีบางประเด็นที่คนอาจจะวิพากษ์วิจารณ์แต่ชอบอะบ็อกเซตติ้งเฮียก็ตอนนี้เขาก็ทยอยผลิตอยู่นะครับมันต้องขออภัยจริงๆก็คือต้องยอมรับเลยว่าเราเป็นคนเปลี่ยนทรงกล่องเพราะว่าอาจจะเป็นความหวังดีที่อยากจะแปลเป็นอีกอย่างนึงแบบว่าผิดและคนก็ว่าคนที่ว่าก็ไม่ฟังด้วยนะฮะโอเคช่วยกันหน่อยนะฮะเราจะได้ร่าเริงตอนนี้ทุกคนสงกรานต์มีความสุขกันนะครับทุกคนสวัสดีปีใหม่ไทยครับ